ถ้าคนเรามีความสามัคคีและการสมรู้ร่วมคิดวางแผนที่ดีแผนการทุกอย่างจะสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความคิดที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อต้องวิเคราะห์ไต่ตรองสิ่งใดก็ตามเมื่อเราเผชิญหน้ากับความหนักใจสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นก็คือสติเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องก้าวหน้าต่อเราก็ต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังการถอยหลังกลับหรือการกลับไปเริ่มใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกความเสี่ยงในการทำธุรกิจความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตความเสี่ยงในการทำธุรกิจหรือความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเจออยู่แล้วคนเราก็คือมันต้องเจอกับความเสี่ยงในหลายๆด้านบางครั้งก็ตัดสินใจถูกแล้วก็มีหลายครั้งมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดจนทำให้มันก็อาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้ถ้าถามว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะคือมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งสิ่งที่มันเลวแล้วก็สิ่งที่มันดีมันก็มีหลายครั้งที่ว่าตัวเราอาจจะตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดก็ได้ความรักที่ดีควรจะเป็นการให้สิทธิเสรีภาพให้พื้นที่ให้เวลาให้เวลาให้พื้นที่ให้อิสระทางความคิดกับอีกฝ่ายถ้าเพศตรงข้ามเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขเขาก็จะค่อย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 ถอยถอยถอยไปเองถ้าอยู่กับใครแล้วเราไม่มีความสุขถ้าอยู่กับใครแล้วตัวเราไม่มีความสุขตัวเราก็ย่อมต้องค่อยค่อยถอยไปเองมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วคือจิตใจของคนมันไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับกันได้เรื่องของหัวใจมันไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับกันได้ใครจะรักใครชอบใครเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เราไม่สามารถให้คนอื่นมาบังรักเราได้เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของเสรีภาพเราไม่สามารถบังคับจิตใจให้ใครคนหนึ่งเขามารักหรือมาชอบเราได้มันเป็นเรื่องของความสมัครใจมันเป็นเรื่องของความสมัครใจมันเป็นเรื่องของจิตใจคือมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกรักเราเขาไม่ได้รู้สึกชอบเราอ่ะยังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกแค่ว่าคือเราควรให้พื้นที่อิสระทางด้านความคิดกับอีกฝ่ายนึงเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบงการความคิดของใครได้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าหากตัวเรามีความรู้สึกว่าเราคบกับคนคนนี้แล้วเราไม่มีความสุขหรือเราอยู่กับใครแล้วเราไม่มีความสุขเมื่อเราต้องการที่จะเลิกมันก็ไม่ผิดเพราะมนุษย์ทุกคนก็ย่อมอยากจะอยู่กับคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่เข้ามาหาเราเฉพาะตอนที่กำลังมีความทุกข์หรือเครียดคือคนบางคนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเราเฉพาะตอนที่ตัวเองกำลังเดือดร้อนแต่ตอนตัวเองมีความสุขดีตอนที่ตัวเองมีเงินเขาก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินมาคืนแต่ตอนตัวเองเดือดร้อนก็จะเข้ามาหาเราคนบางคนจะเข้ามาหาเราเฉพาะตอนที่ตัวเองเดือดร้อนเข้ามาทำให้เราเดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามายืมเงินเข้ามาทำให้เราทุกข์ใจมาทำให้เรารำคาญใจแต่ตอนตัวเองมีความสุขตอนที่ตัวเองมีเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินมาคืนเราหรือตอนที่เขาเงินเดือนออกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะชวนเราไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนลักษณะแบบนี้ไม่ควรคบแม้แต่เพศตรงข้ามเนี่ยนะคือมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะที่ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนเราเนี่ยแหละ
คือเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะเราก็ว่าเขาดีอ่ะแต่เขาเป็นคนดื้อไงใครเตือนไม่ค่อยฟังใครเตือนก็ไม่ค่อยฟังอ่ะก็ต้องให้เขาเจอเองกับตัวเขาถึงจะรู้ไงเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเข้ามาเพราะว่าหวังปลอกลอกเงินทองจนผู้หญิงอ่ะไม่มีเงินให้ปลอกลอกจนผู้หญิงอ่ะไม่เหลือเงินไม่มีเงินแล้วก็ไม่เหลือเงินให้ปลอกลอกอ่ะแล้วก็เขาเข้ามาก็เพื่อจะปลอกลอกเงินทองแล้วก็ไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์ครบซ้อนตลอดคือเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมอ่ะถ้าเราเจอคนดีก็คือดีแต่ถ้าเราบังเอิญไปเจอคนไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถึงบอกไงว่าความรักอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปบังคับจิตใจให้ใครอ่ะมารักเราได้คือตัวเราอ่ะจะไปบังคับให้เขาว่ามารักเราไม่ได้และเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักหรือไม่รักเราก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีค่ะ